สนับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมี่สุดารัตน์น้ำตาคลอปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมืองกรมอุตุปะทะเสรีพายุกี่ลูกกันแน่กลับเข้าสู่รายการวิกฤตรออัพนะคะและรับชมกันต่อที่ข่าวอันดับที่3ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวฟ้าฝนนะคะเพราะว่าหลังจากที่น้ำท่วมกรุงเทพอย่างหนักเลยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับพายุระหว่างกรมอุตุแล้วก็ดร.เสรีก็คือนักวิชาการ ผมฟังแล้วมันก็คืออย่างนี้ผมคิดว่าทางราชการเนี่ยก็อุตุค่ะเขาต้องการเสนอข่าวที่มันไม่ก่อให้เกิดความแตกตื่นแตกตื่นตระหนกตกใจของคนไทยแต่คนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศมีหน่วยงานสลายเยอะเนี่ยดร.เสรงเสรีนี่เขาก็อยู่ตรงนี้เนี่ยนะเขาก็คิดว่ารัฐต้องให้ข้อมูลที่ประชาชนตระหนักแล้วเกิดการเตรียมพร้อมที่จะแก้ปัญหาคือต้องเฝ้าระวังต้องรู้เนื้อรู้ตัวผมไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะฮะยังไงล่ะคะทีนี้ในเมืองไทยเนี่ยนะเราจะเห็นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยระยะหลังดีขึ้นนะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะมันเหมือนกับฝนตกไปแล้วมารายงานเนี่ยนึกออกไหมว่าเมื่อวานนี้ฝนตกคือข้อมูลมันไม่ทันสมัยแต่สมัยนี้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะมันสามารถตรวจเช็คได้เราไม่ควรจะไปรายงานว่ามีพายุชื่ออะไรบ้างรออยู่ที่ฟิลิปปินส์และกำลังจะเข้ามานะฮะความจริงเนี่ยมันควรจะทำ prediction ได้ก็คือการคาดหมายสมมุติอะโอเคถ้าจากฟิลิปปินส์จะเข้ามาเนี่ยคุณต้องบอกว่าถ้ามันเข้ามาตรงๆนะมันเข้าเวียดนามเราจะเจอฝนเยอะนะหรืออาจจะเจอพายุถ้ากำลังมันยังไม่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้ามันเบี่ยงหัวขึ้นไปเหนือไปไขหลำไปไหนเนี่ยนะเราก็จะเจอน้อยนะคุณต้องพูดถึงอย่างนี้แล้วให้เขาติดตามโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีทิศทางใดได้บ้างใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคนก็บอกว่าโอ้อย่างนี้เวลามันพาผ่านไปแล้วค่อยมารายงานก็ได้มั้งนี่คือลักษณะของประชาชนแล้วคุณดูสิเวลาคุณไม่รายงานเนี่ยว่ามันจะยังไงเนี่ยเหมือนน้ำท่วมมันก็ท่วมอ่ะท่วมเขาก็ตรงโทษคุณเขาก็โทษคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหาทางยังไงเจอกันสักครึ่งทางได้ไหมค่ะนะฮะคือการรายงานเนี่ยข่าวร้ายเนี่ยทำให้เกิดความระมัดระวังก็ได้ทำให้เกิดความตระหนกตกใจก็ได้ยังไงดีโอกาสละคะทีนี้อ้าวคุณก็ต้องให้เขาระมัดระวังเขาบอกให้เขาตามให้ใกล้ชิดนะถ้ามันไม่เบี่ยงหัวเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยถ้ามันไม่เบี่ยงหัวกระดกขึ้นเหนือเนี่ยนะมันจะมาเมืองไทยเยอะตอนมาเมืองไทยเนี่ยมันจะเข้าเหนือเข้าอีสานคุณก็พูดไปนะก็จะมีมวลน้ำทีนี้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันมีเรื่องติดต่อมาเนี่ยนะน้ำท่วมส่วนกลางของกรุงเทพเนี่ยเกิดจาก2กรณีกรณีที่1ก็คือน้ำเหนือไหลบ่ามาปีนี้นะน้ำเหนือจะไหลบ่ามาพอมันเข้านครสวรรค์มันไหลมาเนี่ยมันจะเอ่อล้น2ฝั่งถ้าเจอน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะเรียบร้อยท่วมเลยท่วมแล้วปัญหาตามมาก็คือมันขังเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไปแล้วมันขากลับเนี่ยมันกลับยากมันกีดขวางหมดบ้านช่องห้องหอของเมืองไทยเนี่ยระบบผังเมืองเราใช้ไม่ได้เราไม่ได้ปกป้องคุ้มครองหรือทำระเบียบอย่างชัดเจนมาก่อนอีกกรณีหนึ่งก็คือฝนอย่างกรุงเทพสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่วมมหาวินาศเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะกรุงเทพเนี่ยรับน้ำได้ปริมาณจำกัดถ้ามันตกถ้าเกิดร้อยกว่า200เนี่ยยังไงมันก็ท่วมปัญหามันคือท่วมแล้วมันขังป่ะเอาแล้วที่เห็นนี่ก็คือมีขยะมีเป็นปัญหาอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะคะพฤติกรรมของมนุษย์มนุษย์กทมมนุษย์กทม.มันทิ้งไม่ทิ้งเละเทะทิ้งขับรถออกมาเปิดกระจกยังทิ้งเลยคือทิ้งทุกอย่างลงไปในที่ที่ทุกที่ที่สะดวกจะทิ้งทุกที่ที่ไม่สะดวกก็จะทิ้งนี่คือพฤติกรรมของวินัยอ่ะเราไม่มีวินัยในเรื่องขยะนะเมื่อนะฝนตกเนี่ยนะน้ำมันท่วมขังเนี่ยนะสำคัญของมันก็คือเขาระบายได้เร็วเท่าไหร่อย่างคราวที่แล้วเนี่ยจริงๆขณะนี้กรุงเทพกทม.เขาก็ระบายได้เร็วพอสมควรกับปริมาณที่ฝนตกมาผมก็ไม่โทษเขานะแต่ฝนมันตกเยอะจริงๆนะทั้ง2กรณีเนี่ยคุณเตรียมรับเลยเดือนตุลาคมเนี่ยน้ำเหนือกำลังจะลงมาจากทางเหนือ
อาจจะมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมามันยันปึ๊บน้ำมันออกไปได้มีโอกาสอีกแน่นอนปากอ่าวไทยไม่ได้มันก็ล้นอีกล้นเนี่ยปัญหามันคือท่วมขังและเน่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดเรื่องใหญ่นะครับค่ะเขาเรียกว่า water highway ทางเดินน้ำซึ่งไม่ใช่ทางธรรมชาติอย่างนี้ต้องสร้างมันใหม่ต้องหาทางผ่าตัดก็ผ่าตัดค่ะนะฮะแต่ประเทศไทยเนี่ยมันมีกรรมมันคิดอะไรได้ก่อนเขาแต่มันทำทีหลังครับมันทำไม่ได้มันติดไอ้โน่นติดไอ้นี่เอาไปสำรวจประชามติโอ้ยคนโอ้ยพันไม่ได้หมดก็ต้องพักโปรเจกต์ไปอีกมาพักไปจนกระทั่งรอน้ำท่วมไปอีกหลายสิบปีค่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ในช่วงตลอดทั้งเดือนนี้นะคะก็ต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดค่ะจากเรื่องราวของน้ำรอระบายไปดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ค่ะแถลงข่าวพร้อมกับน้ำตายืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อการเมืองกรณีที่ขึ้นรถที่มีป้ายชื่อตัวเองคืออย่างนี้นะอย่างเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าคุณสังเกตเห็นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองค่ะนะพฤติกรรมหรือสิ่งที่เขาทำมึงเคยจินก็คือไม่ว่าเขาจะไปงานไหนไปงานบวชไปงานศพไปงานอะไรก็แล้วแต่งานศาสนางานอะไรก็แล้วแต่เขาไม่มีทางไปและคนไม่รู้จักว่าเขาไปหรอกไม่ไปเงียบเงียบไม่ไปเงียบเงียบค่ะบางครั้งเนี่ยเจ้าภาพก็ต้องประกาศบนเวทีหรือไม่ก็ทำป้ายลูกน้องทำป้ายไปติดและยินดีต้อนรับพระท่านอย่างงอนอย่างนี้อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมซึ่งนักการเมืองผมว่าทุกประเทศเขาก็ทำกันนะฮะบางครั้งเนี่ยมันก็ดราม่าไปถึงขั้นที่เรียกว่าเวลาเอาของไปแจกไม่ใช่ของเขานะเหมือนจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรที่เวลามันเกิดที่ตกไปดันเอาชื่อตัวไปใส่ในถุงก็ต้องตรีตาชื่อตัวเองไปด้วยชาวบ้านเขาก็ด่าให้ค่ะนะก็คือนี่ก็คือเขาเรียกว่าฉวยประโยชน์นะทีนี้ในกรณีของคุณหญิงหน่อยค่ะกรณีงานสำคัญของชาติครั้งเนี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันออกจะอ่อนไหวต่อความรู้สึกของประชาชนเพราะมีคนทั่วประเทศเนี่ยเขาก็เข้าร่วมแรงร่วมใจไปทำงานเพื่อถวายให้กับพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลในงานพระบรมศพครั้งนี้เนี่ยนะเขาก็ไม่ได้แสดงตัวนะฮะก็มาจากหมู่ไหนก็เขาไม่ได้แสดงตัวทีนี้คุณหญิงหน่อยก็อาจจะรู้หรือไม่รู้ถ้าคุณหญิงหน่อยขึ้นรถคันนี้มันติดชื่ออยู่แล้วเราทำยังไงอะไอเนี้ยคือความไม่ละเอียดอ่อนนะไม่ได้ตระหนักก็คิดว่าช่วยกันรณรงค์เป็นเรื่องธรรมดาะนะมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาคุณหญิงหน่อยเป็นคนฉลาดนะเขารีบออกมายอมรับทั้งหมดขอโทษค่ะขอโทษว่าถ้าผิดพลาดไปขอโทษขอโทษผมก็เชื่อว่าเขาพูดจากใจจริงของเขาแต่ปรากฏว่าหลังจากเขาพูดจบเป็นยังไงคะคนพลพรรคสายเขาออกมาพูดอีกพูดในเฟซผมไม่เอ่ยชื่อใครพูดบ้างคุณไปดูเอาเองก็แล้วกันก็เหมือนกับแทนที่คุณหญิงสุดารัตน์จะปีนขึ้นพ้นปากบ่อแม้จะตัวเปียกปอนหน่อยนะถูกกระชากลงไปอีกอ่ะค่ะจะจบก็ยังไม่จบผมก็ไม่รู้คุยก็ว่ากันไปก็แล้วกันแต่ผมก็มองอย่างนี้นะฮะว่าธรรมชาติของการเมืองพรรคการเมืองหรือนักการเมืองเขาทำอย่างนี้มาตลอดพอเขาไปไหนไม่ให้คนรู้ไม่ได้เขาต้องให้คนรู้ดีว่าเขาเป็นคนมานะแต่ว่าในกรณีอย่างนี้มันกรณีพิเศษไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยค่ะแล้วก็คาดว่าเรื่องนี้จะจบลงในที่สุดนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ประจำสัปดาห์นี้ที่เราเลือกมาพูดคุยกันนะคะก็เป็นการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ที่จีนคุณเฉลิมจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวกลับมารับชมค่ะ